ยังคงเกิดข้อถกเถียงกันนะครับว่าท้ายที่สุดของผลลัพธ์ในโครงการดิจิทัล Wallet จะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะออกเป็นร่างพรบกู้เงิน 500,000 ล้านบาทครับหรือจะไปใช้งบประมาณปี2568มาบริหารโครงการนี้ด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลตั้งข้อสังเกตจากคำสัมภาษณ์ของนายกครับที่เขาเห็นว่าย้อนแย้งกลับไปกลับมาคล้ายจะตั้งต้นนับหนึ่งใหม่นะครับนางสาวสิริกัญญาเนี่ยขอให้นายกฟันธงหรือทุบโต๊ะว่าโครงการนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วก็บอกว่ารัฐบาลตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษา30วันเป็นการเตะทวงซื้อเวลาทั้งที่โครงการใหญ่แบบนี้รัฐบาลจะต้องหนักแน่นเด็ดขาดแล้วก็ชี้ว่าหากรัฐบาลยังขับเคลื่อนแบบพายเรือวนในอ่างจะส่งผลทำให้เกิดความชะงักงันของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดครับขณะที่ฝั่งของนายกิตติรัตน์ณระนองบอกว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในงบประมาณปี2567นะครับแต่รัฐบาลจะใช้วิธีการออกพรบกู้เงิน 500,000 ล้านบาทแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไม่ได้มุ่งหวังเริ่มต้นใหม่ครับแต่เพื่อให้การพิจารณารอบคอบรอบด้านจึงขอให้ประชาชนสบายใจครับผมเข้าใจว่างี้นะครับเนื่องจากมีข้อสังเกตมาจากหน่วยงานบางหน่วยงานหรือหน่วยงานหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไปเริ่มต้นใหม่ก็ไม่เชิงนะฮะถ้าเกิดบอกว่าถ้างั้นฉันไม่ถอยไปดูอีกแล้วเนี่ยครับมันก็เท่ากับว่าเราไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ให้เกียรติหน่วยงานที่กรุณาแสดงความคิดเห็นมาถูกไหมครับเพราะการที่จะพิจารณาให้รอบคอบเนี่ยก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่านำเอาความเห็นเหล่านั้นนะครับมาพิจารณาให้รอบคอบนะครับเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็กลายเป็นว่าเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็หวั่นไหวอีกแล้วก็มีการสอบถามกลับมาว่าสรุปแล้วเนี่ยกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มไหนกันแน่จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกถ้าได้รับความเห็นอื่นๆเข้ามาอีกแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันพายเรือในอ่างแล้วมันไม่จบสักทีนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อยากเห็นความหนักแน่นเด็ดขาดบ้างนะคะว่าสรุปแล้วว่าจะเอายังไงนะคะบางทีมันก็ต้องมีการฟันธงทุบโต๊ะดิฉันคิดว่าความเห็นหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็รับฟังได้แต่ว่าถ้านโยบายเราคิดมาดีแล้วจริงๆเนี่ยเราจะมีคำตอบกับทุกสิ่งว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้ทำไมถึงต้องเป็นการกู้ทำไมถึงต้องให้กลุ่มนี้ทำไมถึงเม็ดเงินจะเป็นจำนวนเท่านี้เราจะต้องตอบได้อย่างชัดเจนแล้ว